วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเป็นภาคต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือว่าหลายคนครับสนใจในเรื่องของส้มแก้วของที่สวนนี้นะครับซึ่งอย่างที่คุณป้ากับลุงจบบอกว่าจริงๆแล้วพันธุ์ของส้มแก้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วฮะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แล้วนะครับแต่พื้นที่อื่นไม่มีพันธุ์อ๋อไม่มีพันธุ์นะฮะมีที่นี่แห่งเดียวใครจะปลูกต้องมีที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็มีการขายพันธุ์กันมั้ยฮะมีก็มีขายพันธุ์แต่คราวนี้พันธุ์มันจะชำออกรากยากเพราะ100กิ่งจะติดสัก10กิ่งน้อยมากนะฮะมีเอาไปปลูกที่อื่นบ้างมั้ยก็มีคนซื้อไปปลูกงั้นแต่คันนี้มันก็ไม่ให้ผลนะมันเหมือนจะเป็นเพราะเฉพาะดินที่นี่พื้นที่ตรงนี้ถึงจะให้ผลที่ดีนะครับเรามาดูในส่วนของผลผลิตกันอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาแล้วฮะเริ่มต้นจะลูกเป็นมะนาวนะครับลูกเป็นมะนาวแบบนี้นะฮะพอโตไปต้องมีการห่อโดยใช้ใบตองนะครับใช้ใบตองถึงผลจะออกมาเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันปอกได้เลยไหมฮะได้ปอกได้เลยขออนุญาตเด็ดมาเลยสักลูกหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลข้างในกันนะครับแกะเหมือนส้มเลยใช่ไหมฮะแกะตรงหัวนะฮะเหมือนส้มทั่วไปเหมือนส้มทั่วไปเลยนะครับนี่ผมแกะเลยแล้วกันนะครับยังการปลูกถือว่ายากไหมฮะการดูแลก็ไม่ยากไม่ยากมากครับเหมือนส้มธรรมดาทั่วไปเหมือนส้มโอไหมฮะอ๋อเหมือนธรรมดาทั่วไปทั่วไปครับเราดูแลยังไงบ้างครับก็อันนี้จะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ขึ้นน้ำแค่นั้นอย่างเดียวเวลามันเป็นช่วงเราจะให้มันออกดอกประมาณช่วงปีใหม่เนี่ยเราเดือนธันวาเนี่ยเรารีบเก็บลูกให้หมดเร็วแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำพอออกดอกแล้วก็หยุดรดน้ำแล้วคราวนี้ก็จะไปเก็บอีกทีก็ประมาณเดือนธันวาอีกรอบครับอย่างต้นหนึ่งนี่มันได้ประมาณสักกี่ลูกต้นหนึ่งอะถ้าต้นใหญ่ก็ถ้าเป็นร้อยลูกเป็นร้อยลูกเลยร้อยฝาบางทีร้อยฝานะครับไปขายได้ขายเป็นกิโลหรือขายเป็นลูกขายเป็นยังไงอ๋อขายเป็นกิโลกิโลละประมาณ80บาทถึง80บาทนี่ที่หน้าสวนใช่ออกไปสมมติว่าไปที่สวนหลวงต้องเดินบวกค่าเดินทางใช่ก็ลอยขึ้นแน่นอนนะครับแต่เราไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะน้ำมันก็แพงไปซื้อที่สวนหลวงได้นะครับเอ้าดูผลละกันครับคุณผู้ชมครับก็จะเหมือนส้มเขียวหวานใช่นะครับของบ้านเรานี่แหละนะฮะนี่ครับแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับกลิ่นเหมือนก็คือกลิ่นส้มนี่แหละแต่ว่ากลิ่นมันจะพอเก็บใหม่มันจะกลิ่นเปลือกมันออกกลิ่นจะแรงกลิ่นจะชัดเลยครับทานได้เลยนะฮะทานได้เลยผมทานกีบเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยมันใหญ่ขอชิมสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือถึงเขาเก็บพอดีใช่ไหมฮะเมื่อเก็บนี่จะให้รสชาติดีต้องทิ้งไว้ให้มันสักหน่อยอ๋อถ้าทิ้งไว้สัก3วันมันจะอร่อยจะหวานอันนี้เราชิมเลยนะครับลองชิมสักหน่อยโหต้องคำเดียวหมดนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกัดเลยเดี๋ยวโอ้โหถ้าทางจะน้ำจะเยอะน้ำเยอะกันหน่อยก็ได้น้ำเยอะน้ำเยอะมากมันจะประมาณว่าก็มันน้ำส้มที่เรากินเลยเนี่ยนะฮะเป็นส้มแต่ว่ามันจะถ่อมน้ำจะเยอะอารมณ์เหมือนคล้ายๆส้มเช้งเหมือนกันรสชาติก็บอกไม่ถูกแต่ว่าก็เก๋ๆไปอีกแบบนึงรสชาติถือว่าอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับน่าสนใจจริงๆครับสำหรับใครที่ไม่เคยลองชิมดูนะครับหรือว่าใครที่สนใจจะนำไปปลูกที่นี่มีขายกิ่งพันธุ์ไหมอ๋อมีขายกิ่งพันธุ์แต่ก็คือต้องสั่งล่วงหน้านะครับของส่วนป้าอ้อยต้องส่วนป้าอ้อยต้องแจกบัตรคิวต้องจองกันนิดหน่อยต้องมีแจกบัตรคิวด้วยเห็นบอกว่าขนาดแจกบัตรคิวนะยังวุ่นเลยนะครับอ้าวใครที่สนใจนะครับก็ไปลองชิมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888